เอตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันเริ่มแบบโอเคคุณไม่ใช่เรื่องที่ผ่านมาแต่ว่าชีวิตเราจัดสรรถ้าจิตใจในเรื่องคิดถึงพี่เมฆอะเนาะมันไม่มีดีขึ้นเลยเพราะว่าเราก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขายังวนเวียนแบบอยู่ข้างๆเราอยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนคือเปลี่ยนโฟกัสมากกว่าแบบพอเวลาจะทุกข์จะทุกข์ปุ๊บอะรีบงัดความรู้สึกเองขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยมึงอย่านะมึงอย่านะอะไรเงี้ยคือเหมือนกับบอกให้ตัวเองบอกข้างในอะเนาะว่าไม่ให้เศร้าเพราะเมื่อไหร่ที่เศร้าเนี่ยพลังลบมันจะเข้ามาในชีวิตงั้นพี่ก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยต้องทำได้ต้องสู้ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่องานเพื่อธุรกิจที่เรากำลังจะทำอะไรเงี้ยเพื่อความก้าวหน้าอะไรเงี้ยก็คือจะแบบคิดในทางบวกแล้วก็หาทางมูอันไหนว่าดีอันไหนว่าใช่อันไหนว่าแบบทำแล้วจะรวยเนี่ยทำหมดอย่างเมื่อกี้บอกว่าพี่เมฆยังวนเวียนอยู่อะไรที่มันทำให้มีความรู้สึกตรงนั้นตลอดเวลาก็ต้องเมิร์ดนั่นแหละชอบมาพูดคือพักหลังๆอ่ะเขาจะเข้ามาก่อนแล้วเขาบอกว่าไม่อยากให้มาม่าไปไหนเมิร์ดรักมาม่าจังเลยป้าป๋าบอกคิดถึงมาม่ามากแต่เจอมาม่าไม่ได้แล้วป้าอยากให้มาม่าอยู่ด้วยเสร็จแล้วพอแม่กับแม่พี่กับพ่อแม่พี่อ่ะพอได้ยินก็บอกเมิร์ดไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่เชื่อว่าพี่เมฆอ่ะแต่ไหนแต่ไรคือพี่เสมอเลยว่าที่เลือกแต่งงานกับพี่เพราะเขามั่นใจว่าวันนึงถ้าเขาจากไปก่อนพี่จะดูแลครอบครัวได้ดังนั้นพี่ไม่เชื่อว่าเขาจะอยากเอาพี่ไปด้วยหรือเขาจะเอาคนในครอบครัวไปด้วยเพราะว่าพี่เพกอ่ะไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เพียงแต่เราก็ในแต่ละช่วงของชีวิตมันก็มีคนดวงตกกับดวงไม่ตกเนาะถ้าถามว่าคนดวงตกมันก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะพลาดได้อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามหาจุดยืนให้เรามูได้ดีที่สุดมูเหมือนกับให้ชีวิตเราก้าวหน้าด้วยให้การงานให้เงินโฟลและตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องโฟกัสที่สุดคือความรู้สึกของลูกชายกับลูกสาวที่แบบเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาต้องการความรักเขาต้องการเวลาเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราพี่เลยต้องเจียดบางทีแบบจันถึงอาทิตย์อ่ะก่อนหน้านี้คือทำทุกวันเพื่อยอดนี้ตอนแรกอ่ะที่เคลียร์ไปทั้งหมดจนงานที่เขาช่วยพี่เมฆมาเนาะคือเคลียร์หมดก็เหลืออีก2.4 ล้านที่พี่บอกจนมาวันเนี้ยอีก400,000พี่ไล่ออกรายการทำงานอ่ะพี่จ่ายแล้วก็เลยเหลืออีก2 ล้านใช่แล้วนี่มันเพิ่งเดือนพฤษภาคมเนาะพี่ก็คิดว่าเฮ้ยกูทำได้แหละต้องทำให้ได้ไม่ได้หนักเกินไปใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังโฟกัสลูกนะก็คือยังบอกกับลูกว่าเดี๋ยวมาจะหาเวลาเพื่อแบบอยู่กับลูกแล้วช่วงนี้น้องนาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทักอะไรมันแม่นเกินอะไรยังไงบ้างก็ทักว่าแบบลูกชายต้องเปลี่ยนดวงพออาม่ากงคือพ่อแม่พี่เนาะได้ยินปุ๊บบอกพาไปเลยเขาซัพพอร์ตให้ก็เนี่ยไปวันเสาร์เนี้ยค่ะเสาร์ที่จะถึงเนี้ยจะไปฮ่องกงเปลี่ยนยังไงบ้างไปเปลี่ยนดวงคือข้ามน้ำข้ามทะเลอ่ะแล้วก็ไปไหว้เพราะว่าพี่คนจีนเนาะก็ไปไหว้เจ้าแม่คุณอิมอะไรอย่างงี้ไปทำคือแม่พี่ก็ไปด้วยค่ะเหมือนว่าไปเอาพลังของนั้นใช่ไปรับพลังด้วยแล้วก็ให้เขาได้แบบไปปลดปล่อยให้เขารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยต่อให้ไม่มีป้าป้านะมาม่าก็ยังดูแลยังแบบทำทุกอย่างตามหน้าที่ที่ลูกมีเหมือนคนอื่นได้ทำได้เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนลูกชายที่เขาบอกว่าต้องไปเปลี่ยนดวงเขาแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีไงหรือทำไมต้องน้องนาพูดอย่างเดียวเลยพี่ก็ไม่รู้อันนี้ต้องสัมภาษณ์น้องนานะเพราะว่านางแบบตอนแรกอะพี่เฉยๆนะพูดครั้งแรกพี่ก็ยังแบบเดี๋ยวรอก่อนรอหาตังค์อีกสักพักนึงก่อนอะไรเงี้ยไปพูดบ่อยทีขึ้นเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเจ๊ไปเถอะเชื่อนาไปเถอะอะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วคนที่ดูกับน้องนาเนี่ยเป็นร้อยเป็นโหจะพันแล้วมั้งที่เข้ามาแล้วทุกคนอ่ะตามกลับมาหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่วะไม่เสียหายอะไรอะไรเงี้ยถือว่าพาลูกไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วน้องจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างหรือว่าดีขึ้นเป็นทิศทางที่ดีเลยอะไรเงี้ยถ้าได้เปลี่ยนน้องจะดีขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่น้องเราตอนนี้ดูเข้มแข็งจริงๆมันเดิมเนี่ยจะบอกภายในอ่อนแอมากภายในอ่อนแอมากคืออย่างที่บอกไงพี่เป็นผู้หญิงคนนึงผู้หญิงธรรมดาเลยอะธรรมดาที่สูญเสียแล้วเราเพียงแต่เรามีภาระแล้วพี่อ่ะคือพี่กับพี่เมฆคุยกันมาตลอดเวลาว่าตัวก็เองก็อยากเป็นตัวอย่างเนาะว่าเป็นคนที่แม้ตัวเองจะเจ็บปวดขนาดนี้ก็ไม่ท้อแท้เชื่อไหมว่ามีคนอินบ็อกซ์ในเฟซพี่เมฆมาเพราะแบบขอบคุณที่พี่เมฆเป็นกำลังใจนึงที่ทำให้แบบเขาสู้อ่ะเพราะเขาพอเวลาเขาท้อเนี่ยหรือเขาเป็นป่วยที่เป็นโรคไข้พี่เมฆเขาจะย้อนกลับไปดูคลิปพี่เมฆ5 ปีที่ผ่านมาพี่เมฆใช้ชีวิตยังไงทำไมยังหัวเราะได้ทำไมคุณยังแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มันเหมือนเป็นพลังบวกให้คนอื่นพอพี่ได้อ่านอ่ะไล่อ่านอ่ะน้ำตามาเลยนะแต่มันเหมือนมีความสุขอ่ะมันเหมือนสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไปถึงแฟนคลับแล้ววันเนี้ยสิ่งที่พี่ต้องทำต่อคือว่าพี่ก็ต้องทำให้คนอื่นที่สูญเสียเหมือนกันให้เห็นว่าเฮ้ยมันสู้ได้ดีอย่าท้ออย่าอะไรนิดหน่อยก็ฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ทางออกพี่เชื่อว่าถ้าเราแบบตั้งสติเนาะอาจใช้เวลาแหละการสูญเสียคือใครเสียสามีหรืออะไรก็ตามหรือสามีที่เสียภรรยาตั้งสติก่อน
พอตั้งสติได้แล้วอะหาจุดยึดพี่เองก็มีจุดยึดนะลูกเป็นจุดยึดพี่การทำงานแบบเป้าหมายในชีวิตเป็นจุดยึดมันก็ทำให้เราแบบสู้ต่อไปได้อะไรเงี้ยในพาร์ทของลูกพี่เอ๋ไม่อยากให้ขาดแต่ในพาร์ทของตัวเองอะบอกตัวเองยังไงแล้วให้กำลังใจตัวเองไงเพราะว่าในมุมนึงที่ไม่ได้อยู่คนเดียวมันก็ต้องมีอารมณ์พี่อะคือพี่เหมือนคนปล่อยวางมั้งพี่ก็จะบอกเสมอว่าแบบชีวิตคนเราต่อให้คุณรวยล้นฟ้าตายไปบาทนึงก็เอาไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุณจนติดดินอะแต่ว่าเวลาตายคุณก็มีสภาพเดียวกับคนร้อยล้านพันล้านเหมือนกันดังนั้นวันนี้สิ่งที่ทำได้คือทำความดีไปเถอะสร้างพลังบวกให้คนอื่นอย่าไปโกดโกงใครคือมีชีวิตอยู่อย่าให้ใครเขาด่านะมีชีวิตอยู่ให้ทำแต่สิ่งดีๆตายไปคนจะได้จดจำในเรื่องดีๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยงั้นพี่ก็จะแบบไม่ยึดตัวเองเป็นหลักเลยพอมันมีอะไรที่ลูกเป็นหลักปุ๊บอะไอ้เรื่องคิดพวกเนี้ยมันก็จะน้อยลงถามว่าบางทีมีน้อยไหมมีมันก็เหมือนมนุษย์คนนึงเนาะมีแวบแบบแต่ไอ้แวบทุกครั้งที่มาพี่จะรีบทุกครั้งที่เวลาพี่รู้ดาวลงพี่จะรีบวิ่งไปหาน้องนะน้องนะเปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยเปิดให้หน่อยพี่เจรู้สึกว่าแบบเจ็บแป้วมากเลยวันนี้คือรู้สึกไงไม่รู้เปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยมันมีดาวถึงคิดแบบไม่อยากอยู่แล้วไม่คือไม่อยากอยู่แล้วแบบไม่เคยคิดฆ่าตัวตายคือชีวิตพี่คำฆ่าตัวตายห่างไกลมากแต่ถามว่าถ้าแบบนอนแล้วไม่ตื่นมาไม่เสียใจเลยอย่างเดียวเลยถ้าทำอะไรให้ลูกพร้อมแล้วไม่เสียใจเลยแต่คือณวันนี้มันยังไม่พร้อมไงทุกอย่างคือลูกยังไม่ได้สำเร็จเลยอ่ะยังต้องเรียนอยู่ยังอะไรอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเปิดไพ่แล้วเขาว่ายังไงบ้างกับเขาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเจ๊มีแนวโน้มซึมเศร้านะเจ๊ต้องอยู่สังคมและเจ๊ต้องหากิจกรรมให้ลูกทำเจ๊ต้องอะไรเงี้ยคือมันเป็นไกด์ไลน์ไงพอมันเป็นไกด์ไลน์แล้วก็แสดงว่าเราดิ่งเราก็ต้องหาแนวโน้มคือมันถึงได้มีจุดที่จะไปต่อได้ไงแล้วมีถามทิศทางไหมว่าเราจะต้องทำยังไงให้ชีวิตกับเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีถามนะเวลาจะทำงานใครก็จะมีถามน้องเขาว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน้องก็จะบอกมาว่าเออเจต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะมีแนวทางบอกเราหมดและหนทางการมูของเราวางแผนว่ายังไงบ้างพี่เอ๋มองยังไงก็เนี่ยค่ะพี่ก็จะไล่มูแต่ละศาสตร์ที่ว่าทำใหชีวิตการงานเราเปลี่ยนการเงินเราเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่ยินเนี่ยจิตใจถูกต้องคือถามว่ามันงมงายไหมพี่เชื่อว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ที่คนปักหลักมูอ่ะมันต้องมีอะไรดีถ้าไม่มีอะไรดีพี่ไม่เชื่อว่าใครเขาจะแบบมากันเนาะเพียงแต่ไอ้คำว่ามูที่เนี่ยต้องไม่เสียความเป็นตัวเองเช่นไม่ขายบ้านขายรถมามูอะไรเงี้ยไม่งมงายไม่เอาพอสมควรเนาะเหมือนพี่ก็พอสมควรมีงบเท่าไหร่ทำเท่านั้นก็คือมูกันแล้วต้องทำงานด้วยไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วได้เงินถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยจะรวยพันล้านนะแต่นอนอยู่บ้านเฉยไม่ออกจากบ้านไม่นะพันล้านอาจจะได้เป็นแบงก์กรุงเทพพี่เอย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกบอกว่าพ่อจะเอาไปอยู่ด้วยตอนนั้นเรารู้สึกไงกับคำนี้พ่อไม่คือไม่ได้ใช้คำว่าเอาไปอยู่ด้วยป้าป๋าอยากให้มาม่าอยู่ด้วยอยากให้มาม่าอยู่ด้วยแต่คืออยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าป้าป๋าบอกป้าป๋าไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถามเขานะแล้วมาไหมก็มาคือเหมือนกับเขาเห็นเป็นแบบเห็นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองเราฝันเห็นไม่รู้พี่อยากฝันมากเลยนะมีการบอกนะมีพอลูกมาพูดอย่างนี้เราพูดพี่ก็พูดต่อหน้าลูกก็เลยนะว่าแบบมาให้เจอบ้างก็ได้นะคือถ้ากลัวว่าเราจะคิดไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือมาในฝันก็ได้อะไรเงี้ยมาให้เรารู้สึกว่าแบบพูดคุยอะอะไรเงี้ยแล้วถามพี่นาไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆลูกถึงเขาก็น้องนาก็จะบอกว่าก็เขาก็ยังเป็นห่วงเขาก็ยังแบบเหมือนมาไปแต่เขามีความสุขมีความสุขในภพที่ดีอะไรเงี้ยก็คือแวะมาดูว่าความเป็นอยู่ครอบครัวเป็นยังไงเลยใช่เขาก็กลัวมั้งพี่ขออนุญาตถามนิดนึงก่อนหน้านี้ที่หมอปลายคือว่าอย่างกำลังที่พี่เมฆเสียไปแล้วแต่ก็ยังมาพูดพี่ว่าหมอปลายอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะคิดไม่ครอบคลุมก็อาจจะคิดไม่ใช่คิดไม่ดีหรอกพี่ก็เชื่อว่าหมอปลายก็ยังคิดดีเนาะก็ยังเป็นคนที่อยู่ในสายนี้ที่ยังดีอยู่เพียงแต่ท่านก็อาจจะไม่ได้แบบคือไม่ได้มองไปถึงมุมมองของลูกๆพี่อ่ะแต่สิ่งเดียวที่พี่ห่วงอ่ะพี่ไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์หรืออะไรเลยนะพี่ห่วงความรู้สึกเด็กเพราะว่ามาร์กกับแมมเป็นคนที่เปิดโซเชียลเยอะมากแล้วพี่ก็ไม่อยากเขาเกลียดใครพี่ก็มีอินบ็อกซ์ไปหาหมอปลายเนาะว่าแบบให้ขอเนาะไม่พูดเรื่องพี่เมฆแล้วนะคะอะไรเงี้ยคือมันจบไปแล้วอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่มันจบไปแล้วซึ่งพี่ก็ว่าหมอปลายก็น่าจะรับทราบก็ไม่มีอะไรค่ะก็บอกจากนี้จะไม่หลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะแต่ตัวเราเองเราโอเคพี่ไม่โกรธนะเพราะพี่บอกแล้วว่าพี่ยึดหลักอโหสิกรรม
คือการที่เราโอโหสิกรรมให้ใครนะบุญมันเกิดแก่ตัวเองนั้นอย่าไปโกรธใครเขาเลยค่ะถ้าจบได้คือจบเถอะเพราะว่ามันยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งหมอปลาเองที่ก็เชื่อเขามีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายเลยคือคนอยู่ในสายเนี้ยต้องทำความดีอ่ะทำความดีสะสมความดีไปและช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้คือศาสตร์ที่คนอยู่ตรงเนี้ยต้องทำก็อย่างในพาร์ทของลูกเราให้เขาเสพสื่อยังไงบ้างกับสิ่งที่บางทีเราห้ามไม่ได้นะสมัยนี้เอาจริงๆพี่ถูกต้องคือพี่ก็ไม่มีหน้าไปบอกใครว่าสอนลูกแบบไหนเพราะเราไม่รู้เลยว่าอันไหนสอนถูกอันไหนสอนผิดแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเราสอนแค่ลูกเราอ่ะเป็นคนดีไม่เอาเปรียบคนอื่นและให้ซื่อสัตย์นั่นคือสิ่งที่เราสอนกันมาเสมอตั้งแต่ตอนที่เมฆยังอยู่จนจากไปอ่ะแล้วก็พยายามสอนไม่ให้เกลียดใครเพราะพี่จะบอกเสมอว่าโอ้โหสิกรรมให้ทุกคนเลยลูกอย่าไปยึดเกลียดเครียดแค้นมันไม่เกิดประโยชน์มันจะทำให้เรามีพลังลบแล้วต่อไปเราจะเติบโตยากอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่เขาเลื่อนโซเชียลแล้วมาถามมีเขามาถามมีร้องไห้มีร้องไห้เลื่อนโซเชียลเราร้องไห้แล้วก็จะบอกมาม่าขอกอดหน่อยมาคิดถึงป้าบอกรู้มาม่าก็คิดถึงแต่คิดถึงแล้วมันทำอะไรไม่ได้ไงมันเขาก็เริ่มรู้นะหลังๆเขาร้องไห้น้อยลงแต่ว่าเขาก็จะพูดบ่อยว่าเขาคิดถึงก็บอกไม่เป็นไรก็พี่ก็จะบอกเขาเสมอว่าป้าก็อยู่ในตัวลูกก็แหละเพราะว่าครึ่งนึงของลูกเป็นมาม่ากับป้านะเลือดในตัวของลูกเนี่ยก็คือเลือดป้าดังนั้นน่ะลูกคิดถึงน่ะดีแล้วนั่นหมายความว่าความกตัญญูในตัวลูกมันยังมีอยู่ตอนนี้พี่เอ๋มีธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องทำก็มีขายอาหารเสริมนะคะที่เป็นคอลลาเจนของพี่เมฆเนี่ยไม่แฟนคลับจะเข้าใจว่าเลิกขายแล้วไม่ใช่นะยังขายอยู่เพียงแต่ช่วงนี้มันอาจจะนิ่งๆเพราะว่าเรายังต้องปรับเฟซบุ๊กทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาไลฟ์สดในTikTok ของพี่เมฆยังใช้อยู่แต่อาจจะแบบไม่เดินบัญชีในนั้นกับช้อปปี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ผลิตการขายอาหารเสริมเนี่ยก็ยังผลิตอยู่โรงงานก็ยังทำปลายเดือนนี้วันที่29ค่ะจะเปิดโรงงานผลิตที่แบบเป็นโรงงานผลิตเพื่อที่จะแบบรองรับแบรนด์ที่เราจะส่งออกนอกแล้วก็ขายภายในประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ๋ดีใจไหมกับหลายคนที่ก็ยังซัพพอร์ตของเราดีใจนะเรารู้สึกว่าเราไม่คาดคิดมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาคนนึงอ่ะที่แต่งกับนักแสดงเนาะแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีชื่อเสียงแค่ไหนหมายถึงว่าคนรักแค่ไหนเพราะว่าสมัยก่อนโซเชียลไม่ได้แรงสมัยนี้เนาะพอวันเนี้ยเขาจากไปแล้วจะเดือนกว่าแล้วก็ยังมีหลายๆคนที่ยังแบบเมตตาอยู่หลายๆคนที่ยังเป็นห่วงแล้วก็มีหวังดีเจตนาดีกับครอบครัวเราเสมอจนบางทีเราตื้นตันน่ะก็อยากขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกกำลังที่แบบซัพพอร์ตเราอยู่นะวันนี้ก็ยังขอบคุณนะคะขอบคุณเสมอเลยแหละแล้วพี่ก็สอนลูกด้วยนะว่าให้รู้จักกตัญญูอ่ะใครดีกับเราต่อไปในอนาคตอันไหนที่ตอบแทนได้อ่ะไม่ได้หนักหนาไม่ได้เบียดชีวิตตัวเองก็ทำเถอะอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เอกครับ